สวัสดีครับข่าวคราวของ American Game วันนี้เนี่ยก็จะมีบทวิเคราะห์ในเรื่องของทางเดวินบูเกอร์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครตามทีมบาสชายโอลิมปิกของสหรัฐก็ต้องบอกแล้วครับว่าบูเกอร์ได้รับคำชมอย่างมากๆเลยโค้ชสตีฟเคอร์เนี่ยเหมือนกับว่าได้อย่างบูเกอร์เนี่ยให้เล่นเข้ากับระบบของทีมได้อย่างดีมากเพราะว่าเวลาตัดสินผู้เล่นคนไหนสำคัญไม่สำคัญเนี่ยดูในช่วงปิดเกมเนี่ยแหละครับบูเกอร์ได้รับความไว้วางใจให้ลงกับพวกอย่างเควินดูรันต์ให้ลงคู่กับเลบรอนเจมส์หรือว่าสเตฟานเคอร์รีแล้วพอจบโอลิมปิกนะครับเคอร์เขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเดวินนี่เหลือเชื่อมากเลยเขาเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวเองจาก NBA แล้วก็เข้ามาอยู่ในทีมเขาเหมือนกับเป็น MVP ที่เป็นตัวปิดทองหลังพระให้กับเราก็คิดดูนะครับบูเกอร์ในปกติเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องเด่นในเรื่องการทำสกอร์เขาเฉลี่ยในโอลิมปิกเพียงแค่ 11.7 นะครับน้อยกว่าตัวสำรองอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์สิแต่ปรากฏว่าไอ้2เกมที่ต้องเป็นรอบชี้เป็นชี้ตายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยบทบาทลดน้อยลงไป2เกมได้แข่งรวมกันเพียงแค่23นาทีแต่ที่บูเกอร์ได้ลงถึง52นาทีแล้วก็บูเกอร์เนี่ยยังเป็นตัวป้องกันด้านนอกนะครับที่เหนียวแน่นแล้วนอกจากนี้เวลาเขาเล่นเกมบุกเนี่ย3คะแนนก็ถือว่าแม่นยิงลงไป13จาก23ลูกหรือ56.5% ทีเนี้ยคำถามสำคัญละว่าในฤดูกาล NBA ที่จะเปิดในช่วงของเดือนตุลาคมบูเกอร์จะสามารถมีบทบาทที่มันควรจะต้องเป็นคล้ายๆกับทีมชาติได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยไมค์บูเดนโฮเซอร์โค้ชคนใหม่ฟินิกซ์ซันก็ต้องพิจารณาแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถือว่าไอ้ช่วงที่มันมีการปิดซีซั่นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นซันอาจจะได้ของดีราคาถูกมานะครับไปเซ็นพอยต์การ์ดแท้ๆอย่างไทอัสโจนเซ็นมาด้วยสัญญาเพียงแค่1ปีแค่นั้นเองถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบูเกอร์เขาอาจจะแอสซิสต์ดีที่สุดในอาชีพนะ 6.3 ครั้งแต่ก็เห็นเลยว่าซันเนี่ยไม่ใช่เป็นทีมที่เหมือนกับว่ามีบูเกอร์เป็นพอยต์การ์ดเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะหรอกเพราะว่าเขาต้องใช้พลังต่างๆไปอย่างมากมายในการครีเอทช็อตด้วยแล้วก็ในเรื่องการรันเกมด้วยซึ่งมันล้นเกินทีเนี้ยพอการหมั่นโจนส์นะครับมันก็จะทำให้บูเกอร์นั้นได้ไปเล่นในตำแหน่งของทูการ์ดซึ่งมันก็น่าจะเป็นบทบาทที่น่าจะโอเคหรือแม้กระทั่งเล่นตำแหน่งสมอลยังได้เลยนะแล้วก็เควินดูแรนต์เองเนี่ยก็เคยพูดเลยนะครับว่าเขาเองที่มาอยู่กับฟินิกซ์ซันเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นพระรองแล้วก็ให้บูเกอร์นั้นรันทั้งหมดแต่ในเรื่องของบทบาทเนี่ยยังไงก็ตามมันควรจะต้องมีตัวถือบอกแล้วการมาของไทอัสโจนเนี่ยซึ่งซีซั่นที่ผ่านมานะครับเขาไปอยู่กับทีมที่ง่อยหน่อยอย่างวอชิงตันวิซาร์ดส์แต่เขาทำผลงานเฉลี่ยใน12แต้มกับ 7.3 แอสซิสต์นะครับแล้วเป็นคนที่เทิร์นโอเวอร์น้อยมากก็น่าสนใจนะว่าเวลาที่เขามาอยู่กับทีมฟินิกซ์ซันบูเดนโฮเซอร์ใช้งานได้อย่างถูกประโยชน์แค่ไหนเอาบูเกอร์ไปเล่นในตำแหน่ง2หรือตำแหน่ง3นี่ก็ต้องคิดกันแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นตำแหน่ง3เพราะแบรดลีย์บิลนั้นป้องกันกระจอกนะครับคือไม่เล่นตำแหน่ง3แล้วเจอตัวคู่แข่งใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะเสร็จก็ได้ก็อาจจะต้องไปเล่นอย่างเงี้ยคือบิลเล่น2บูเกอร์เล่น3แล้วก็เคดีเล่นตำแหน่ง4แล้วก็ฟินิกซ์ซันเองอาจจะเป็นทีมที่ค่อยสมราคากับไอ้ความคาดหวังทีแรกกับการมาของแบรดลีย์บิลก็ได้นะครับเพราะว่าทีมนั้นไปเอาเข้ามาด้วยการยอมเสียคริสพอลซึ่งเป็นพอยต์การ์ดคนหนึ่งของวงการ NBA นั่นก็คือ1เรื่องที่น่าสนใจที่นำเอามาเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของอเมริกันเกมวันนี้นะครับ